นาตาลีไม่ทำเสียชื่อ CP โพสต์ดีหลังนวัตขอเงิน100ล้านเจ้าสัว CPในเดว่าที่ผ่านมานั้นค่ะหลายคนเป็นห่วงมากจริงๆซึ่งเจ้าตัวนะคะสำหรับนวัตก็ได้ออกมาไลฟ์สดในโรงพยาบาลค่ะที่เจ้าตัวกำลังนอนรักษาอาการป่วยติดเชื้อโควิด-19ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็พ้นวิกฤตแล้วแต่ยังคงต้องให้ออกซิเจนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเหนื่อยง่ายและหายใจได้ไม่เต็มที่เพราะเชื้อลงปอดและยังคงมีฝ้าเต็มปอดนั่นเองค่ะพร้อมเผยถึงขั้นตอนการรักษาทั้งหมดอย่างละเอียดด้วยและช่วงหนึ่งของไลฟ์สดค่ะของนวัตนะคะก็ได้กล่าวอีกว่าจะตั้งโครงการนวัตเพื่อคนไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนและจะขอเริ่มต้นด้วยการควักเงินทุนส่วนตัวมาแจกข้าวกล่องจำนวน600กล่องให้กับประชาชนและจะทำแบบนี้ทุกวันพร้อมกับขอให้เจ้าสัว CP หรือ 7-Eleven ออกบริจาคเงินให้กับผมจำนวน100ล้านบาทเพื่อนำมาช่วยประชาชนคนไทยเงินที่คุณร่ำรวยมาจากพวกเขาอยากให้ช่วยน้ำมาบริจาคให้คนที่เดือดร้อนคงไม่มากเกินไปพร้อมกับทิ้งท้ายบอกว่าผมรอ100ล้านบาทอยู่นะครับล่าสุดทางด้านนาตาลีเจรวนนท์ค่ะหนึ่งในทายาทของ CP ซึ่งเป็นลูกสาวของดร.ประทีปเจรวนนท์มีศักดิ์เป็นหลานของธนินทร์เจรวนนท์หรือว่าเจ้าสัว CP ค่ะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ผ่านสตอรี่ Instagram ค่ะที่เจ้าตัวร่วมทำบุญบริจาคของให้กับประชาชนที่ป่วยนะคะซึ่งติดเชื้อโควิดตามบ้านแล้วต้องบอกเลยว่าทางด้านนาตาลีก็ไม่ได้นิ่งเฉยค่ะไม่ทำประโยชน์แต่อย่างใดเจ้าตัวยังห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนด้วยล่ะค่ะ